กลับมาปวดอีกแล้วนุ้ยเชิญยิ้มอัปเดตอาการล่าสุดเรียกดีว่านักสนแสดงตลกนุ้ยเชิญยิ้มได้เอามาโพสภาพขณะเดินทางไปโรงพยาบาลผ่านทางไอจีส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความว่าหมอนรองกระดูกคอข้อที่4-6ถึงหอักเสบทให้กลับมาปวดอีกแล้วนอนปวดกระดูกปวดคอร้าวไปถึงก้านสมองกระบอกตาซ้ายแดงกล่ําเลยกําลังเดินทางไปโรงพยาบาลขอบคุณน้องตันตันเชิญยิ้มที่มาช่วยขับรถไปส่งพี่ ไม่รู้จะเริมหมอหรือเปล่าไม่ได้นัดไว้ไม่ผ่ากินยาบรรเทาไปและสุดนุย้ยอัปเดตอาการอีกครั้งว่าวันนี้คุณหมอนัดดูอาการหมอนรองกระดูกคอเสื่อมสุดแลงจากหมอเช็คอาการแล้วบอกว่ายังไม่ต้องผ่าครับขอขอบคุณคุณหมอวศินเอาแสงดีคุณแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมระบบประสาทกระดูกสันหลังที่ให้คำแนะนำครับ